หมดไหมคะ30นาทีอะค่ะมีครับคนเดียวเหรอครับครับ23นาทีโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในวัดกันนะคะวัดจริงๆที่ไม่ใช่วัดตลับเมตรนะคะเฮ้ยใครห้ามเลยค่ะเรามาจอดรถกันแถวนี้เพราะว่าเราจะไปกินกะเพราถาดเขาเรียกว่ากะเพราถาดบ้านขามใช่ไหมคะพี่ชายเป็นคนเสิร์ชหาข้อมูลแล้วบอกพี่อุ๊กว่าเฮ้ยพี่กะเพราที่นี่มันถาดใหญ่มากคือปกติกะถาดบ้านเราแล้วก็กะเพราจานหนึ่งก็จะอยู่แบบว่า30-40บาทก็จะแบบจัดหนึ่งจานแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นกะเพราถาดพี่อุ๊ยก็ยังไม่เคยกินนะไม่รู้ว่ามันเหมือนพวกแบบตำถาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าไซส์ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูความจริงอ่ะเราเคยมาแล้ว1ครั้งอุ๊ยแดดจ้ามากเลยนะน้องๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณแบบ5โมงกว่าจะบอกว่าวันเนี้ยทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยจนมากินที่เนี่ยที่แรกแล้วก็บอกว่าเราจะสั่งไซส์ใหญ่สุดโอเคไหมคือเขาบอกว่ามี S M L XL เดี๋ยวเราจะมาลองว่าใหญ่สุดขนาดไหนความจริงเขามีทากินด้วยนะเขาบอกว่าถ้าสั่งทานใหญ่สุดแล้วแบบกินหมดภายใน30นาทีอ่ะให้กลิ่นสีพี่แจงอยากลองไหมคะที่สั่งให้เชนจะหมดไหมพี่30นาทีเหรอคะใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงยังหมดอ่ะเชนว่าเขาต้องให้เยอะมากๆอ่ะนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านที่เราเดินมาถึงร้านแล้วนะจากวัดก็เดินมาเนี่ยแป๊บเดียวนะคะน้าโอกับพี่โน้ตเนี่ยนั่งรอกันอยู่และที่นี่จะบอกว่าไม่ใช่ว่ามีเฉพาะว่าคนลูกค้ากับเจ้าของร้านนะมีสัตว์นานาชนิดเยอะมากนะคะมาถึงปุ๊บก็มีตัวนี้มาต้อนรับดูดิยังไงเก๋าเหรอเราอ่ะหาเรื่องก็ไม่ทั่วเรื่องมาเขาบอกว่าที่นี่เป็นโฮสเทลด้วยไม่ใช่หรอคะแมวไม่ใช่กันต่ายเขาบอกว่าแมวอยู่นี่นะพี่แจงหมามากเดี๋ยวรอไปดูเมนูกันเลยป่ะชิ่งอันนี้คือเมนูของเรานะคะเขาก็จะมีเนี่ยกะเพราถาดบ้านฉันเขาก็จะมีให้เลือกก่อนเขาบอกวิธีการสั่งไงเห็นป่ะต้องให้เลือกไซส์ก่อนว่าเราจะเอา S M L XL แล้วก็จะมีวิธีเลือกว่าวิธีทำเนี่ยทำแบบไหนชนิดแบบไหนประเภทแบบไหนเพราะมันมีทั้งกะเพราพริกแกงกระเทียมอะไรเงี้ยมีหลายอย่างแล้วก็เลือกวัตถุดิบด้วยราคาวัตถุดิบก็จะมีแบบหมูชิ้นหมูสับหมูกรอบเลเบคอนหมวกเพราะว่าที่ใส่หมวกนี่คือเอาหมูเอาทุกอย่างมารวมกันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะสั่งไซส์ XL นี้เลยแล้วกันเนาะเขียนไหมค่ะ230บาทแล้วก็น้าโอต้าอยากกินผัดไทยด้วยเดี๋ยวเราสั่งผัดไทยกินด้วยผัดไทยว่าที่นี่ก็คือ XL นี่คือกินได้ประมาณ6คนนะแล้วเรามากัน4คนเดี๋ยวต้องลองดูว่าใหญ่ใหญ่จริงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างวัดจริงๆนะได้ยินเสียงระฆังปะตายละคือแบบมีเคยมีคนกินหมดไหมคะ30นาทีอะค่ะมีครับคนเดียวเหรอครับครับ23นาทีโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมกินเองถอยขอร้องพี่ก็แน่นเล่าใหญ่ขนาดนี้ไม่สัก1ใน3นี่ถือว่าเป็นบุญของชีวิตมาแล้วเรียบร้อยนะคะใหญ่โตโบราณมโหฬารแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยไซส์ XL ใช่ป่ะสั่งไป1ถาดแล้วยังมีผัดไทยไซส์ L อีก1ถาดเขาบอกว่าถาดเนี้ยกิน6คน6คนโนคิดว่าจะกินยังไงให้หมดก็นี่ไงแบ่งตามไข่เลยวางตามมุมเลยตามแจงเลยรับผิดชอบแจกใครแจกมันนี่ไม่รวมผัดไทยนะไม่รวมผัดไทยนะด้วยเดี๋ยวเปิดได้ก่อนพี่ก็ชิมเลยไหมหนูชิมก่อนไม่ชิมไม่ได้หรอกผัดไทยไม่มีที่ลงแล้วกินยังไงดีคะเนี่ยเข้มข้นมากขอช้อนหน่อยเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยอร่อยนะแซ่บอ่ะอร่อยไหมเขาบอกเลยนะว่าถ้าไม่อร่อยไม่คิดตังค์ไม่อร่อยก่อนอย่าไปบ่นเขาอ่ะกินเยอะๆก่อนไม่ว่ากันพี่แจงก่อนไหมเขาบอกเคยมีคนกินหมดด้วยคนเดียวมีกุ้งด้วยเราบรรยายเนี่ยค่ะว่าเราสั่งกะเพราอะไรไปกะเพราเนี่ยไซส์ใหญ่เขาแบ่งครึ่งได้นะฝั่งนี้ของเราจะเป็นหมูสับหมูกรอบนี่เป็นมาตรฐานที่เรากินบ่อยมากกว่าหมูสับกะเพราหมูกรอบฝั่งนี้เป็นกะเพราทะเลนะครับพี่แจงไม่ทานกุ้งนะครับแองก็จะทานฝั่งนี้ได้ส่วนพี่วิกินหมดตังค์ใบตองก็ไม่เหลือเขาสั่งได้นะใส่ถั่วฝักยาวใส่เห็ดใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราใส่สั่งได้ถั่วอย่างเดียวอร่อยนะอร่อยเลยแหละ
ผัดไทยมาแล้วกำลังง้างเลยอ่ะซอสเยอะมากนะโอ้ร้อนไทยมีลักษณะร้อนเป็นไงนะคะหวานๆนิดนึงแต่ก็โอเคนะซอสก็จะเป็นซอสแบบของแนวหวานๆหน่อยเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวเพลินลืมตลอดเลยจะจ้วงต่อจ้วงต่อเราเลยถ้าปรุงเท่าไหร่ใส่ถั่วบีบมะนาวนิดนึงปรุงนิดนึงก็อร่อยนะเป๊ะเลยแล้วเขาสับไข่มาให้เขาห่อคงไม่ไหวหรอกมันใหญ่มากพี่แจงชิมมั่งช่วงเยอะๆซอสชุ่มฉ่ำมากอันนี้เป็นผัดไทยหมูพี่แจงนิดนึงอันนี้มันจะหวานกะเพราใส่มะนาวใส่เยอะจะยกกะเพราให้พี่แจงก็ลำบากนะครับเพราะมันใหญ่มากใหญ่กว่าโต๊ะกินข้าวที่บ้านเลยมั้ยเนี่ยครับเข้มข้นมั้ยคะแต่อร่อยอร่อยอร่อยมีอะไรจะกล่าวมั้ยคะหยุดทําไมหยุดทําไมแจ้งวางกล้องแล้วมาลุยด้วยกันมั้ยครับพี่โน้ตไม่โดนหลักมาแน่นมากอะเขาโอหมดไหมคะหมดแล้วหมดโน้ตเป็นคนบอกเองนะคะตอนแรกว่าน้าโอเนี่ยสามารถกินคนเดียวหมดเลยทั้งถาดตอนนี้พี่โอ้ยพี่แกพี่โน้ตเนี่ยช่วยไปไม่ไงก็กินคนเดียวทั้งถาดกินได้แต่นี่มีคนมาแย่งกินแล้วมันเลยกินไม่ได้แล้วไงมันเสียจังหวะไปแล้วเสียใจมากเอาแค่นี้เนี่ยแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ากินคนเดียวทั้งถาดได้แต่พอมีคนแย่งแล้วกินไม่ได้แล้วงั้นหนูสั่งถาดใหม่ให้ปิดแล้วไม่ปิดไม่ปิดเดี๋ยวสั่งให้เอาไว้เขาปิดแล้วเขาปิดแล้วเขาปิดสามทุ่มค่ะเมื่อกี้โทรมาถามเขาปิดแล้วเขาปิดแล้วตะกุ้งยัดปากเขาแพ้กุ้งเขาชนะอะไรบ้างชนะทุกอย่างชนะไก่กับหมูค่ะทันปากเลยอ่ะทันปากยิ้มยิ้มเลยชนะอะไรบ้างนะชนะไก่กับหมูคันปากคันปากคันปากพี่น้องใส่ซับตัวใหญ่ใช่ไหมรูปประกอบมาเลยนะไก่หมู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 เนี่ยให้มีเดี๋ยวน้องโอเอาให้น้องส่งให้เดี๋ยวกินค่ะกินกินกินจนแบบว่ามืดอ่ะมืดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยมืดตึงเลยเนี่ยกินจนต้องกิ้งกลับแล้วตอนนี้ครับคือกินอีกนิดพี่เอ็นเอ็นเอ็นอีกนิดนึงคุ้มไม่มีราคานี้คุ้มมากคุ้มมากเพราะว่าไม่ได้กินแค่4แล้วมันต้อง5 6 7อ่ะถึงว่าพี่อุ้ยว่าหมดนี้นะเราจ่ายประมาณ400นะคะกะเพรากระทั่งกะเพราทั้งผัดไทยเนาะโอ้400พี่อุ้ยว่ากิน8คนยังได้เลยนะโอจริงถ้า2 อย่างเลยนะกิน8คนอย่าง8คนนี่สบายๆ8คนละ50บาทชิวเลยแบบแน่นเอียดเลยใช่โอ้โหถ่ายรูปเก๋ด้วยอร่อยด้วยน่าค่ะแน่นไม่ไหวแล้วจริงๆคราวหน้านะคะถ้าพี่อุ้ยบังคับได้พี่อุ้ยจะให้นาโอมาแข่งกินอีถาดเนี่ยคนเดียวได้นาโอขออดข้าว3วันโอเคตามนั้นใครมีเมนูไหนเด็ดๆยักษ์มาบอกมาใครมีเมนูไหนเด็ดๆหรือใครเคยเจอใหญ่กว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันละกันเนาะงั้นวันนี้พวกเราทั้ง4นะคะลาไปแล้วเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ